มีภาพหลุดออกมาให้เราได้ดูกันนะฮะจากกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้ครับบาร์บี้ก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่น่าจะเป็นเรียกว่าพลังดาราเยอะเหมือนกันนะเพราะสองนักแสดงอย่างมาร์โก้ล็อบบี้นะครับมาแสดงเป็นตัวละครบาร์บี้แล้วก็ตัวของคุณไรอันกอสลิงมาแสดงเป็นเคนHot News ซึ่งทั้งสองตัวละครเนี่ยพอมาอยู่ในบาร์บี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบลุคนี้ว่ะผมชอบลุคนี้ของไรอันกอสลิงผมชอบลุคนี้ของมาร์โก้ล็อบบี้จากฮาร์ลีควินส์ให้เราได้เห็นมุมมองที่แปลกออกไปที่ต่างออกไปจากที่เราเคยเห็นมาโดยเฉพาะไรอันกอสลิงด้วยเหมือนกันก่อนหน้านี้คุณซีมูหลิวได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าซีมูหลิวเนี่ยก็มาร่วมเล่นบาร์บี้ด้วยเหมือนกันเป็นเคนครับผมแต่ว่าเป็นเคนอีกตัวนึงแต่ว่าคุณซีมูหลิวได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่แบบหนักใจที่สุดเลยของการแสดงบาร์บี้ก็คือเขาต้องแว็กขนทั้งตัวนะฮะทั้งตัวเพื่อที่จะมาแสดงเป็นเคนในเรื่องนี้เขาก็ไปแว็กมาก็เป็นการสัมภาษณ์ตลกของคุณซีมูหลิวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ค่อนข้างจะปั่นเยอะนะสำหรับซีมูหลิวในช่วงนี้นะฮะมีการปล่อยโปสเตอร์ใหม่ออกมาครับ House of the Dragon ภาคแยกภาคพีคั่วของซีรีส์ Game of Thrones จะเป็นเรื่องราวกี่ร้อยปีก่อนเรื่องราวใน Game of Thrones ที่เราได้ดูกันแล้วก็จบไปล่าสุดแล้วก็เห็นว่าล่าสุดเนี่ยจะมีเรื่องราวภาคต่อของจอห์นสโนว์ต่อจากเรื่องราวที่จบในซีรีส์ Game of Thrones ไปแล้วอีกด้วยเหมือนกันจริงๆไม่ต้องทำต่อทำไมต้องทำต่อด้วยสำหรับผมนะผมคิดว่าไม่ต้องทำต่อก็ได้ทำต่อมารู้สึกมันจะเสียอรรถรสยังไงไม่รู้แล้วก็ภาพสุดท้ายนี่มาฝากกันนะฮะเป็นภาพโปสเตอร์ของภาพยนตร์เรื่อง Bullet Train เรื่องนี้ผมรอคอยนะฮะผมอยากดูมากเลย Brad Pitt กับกลุ่มนักฆ่าบนรถไฟหัวกระสุนในญี่ปุ่นนักแสดงที่มาร่วมเล่นนี่ก็คับคั่งกันมากๆเลยแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นรถไฟที่รวบรวมนักฆ่าเอาไว้บนรถคันนี้ผมชอบพล็อตเรื่องแปลกๆแบบนี้อยากดูวันนี้สิงหาคมนะฮะน่าจะได้รู้กันแล้วก็มีการปล่อยภาพเป็นโปสเตอร์ใบปิดตัวละครออกมาให้เราได้ดูกันตอนนี้มีทั้งหมด11ตัวละครนะฮะใครที่เป็นแฟนๆภาพยนตร์แบทพิตรอคอยนะฮะอาจจะเป็นแบบแอคชั่นคอมเมดี้ที่หลายๆคนจับตาก็ได้ผมรู้สึกว่าฟิลมันจะคล้ายๆไอ้ซือเจทะลุมัลติเวิร์สผมชอบฟิลนั้นนะมันแปลกใหม่ดิมันไม่เหมือนใครดิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel